สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะให้เกียรติชาวราศีกรกฎนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะใบที่1 นะคะได้ไพ่9ไม้เท้าใบที่2 Justice นะคะใบที่3 อัศวินดาบนะคะใบที่4 นะคะ The Wheel of Fortune ใบที่5 1ถ้วยใบที่6 6เหรียญใบที่7 นะคะไพ่9ดาบนะคะใบที่8 นะคะอัศวินเหรียญใบที่9 Empress ใบที่10 นะคะไพ่ Death นะคะค่อนข้างออกภาพในแนวแรงไปนิดนะฮะไพ่เดสเลยนะคะแต่เดสยังขยายด้วยไพ่ที่ดีอาจารย์มองยังมีแง่ดีอยู่นะคะดูจากปัญหาความรักนะคะชาวกรกฎนะคะเป็นไพ่9ดาบนี่แปลว่าฝันร้ายนะคะไพ่ใบนี้นะคะเห็นมือปีศาจที่ยื่นออกมาไหมคะคือการฝันร้ายหรือการเกิดภาพหลอนก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะที่มันเหมือนจบไปแล้วอ่ะนะคะแต่คุณแค้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดทเป็นภาพงูนะคะงูที่แบบคืออสรพิษอะคะคุณจะมองว่าคุณถูกทำร้ายที่ผ่านมาคุณได้ทุ่มเทได้ให้ใจเขาหมดแล้วแต่แล้วเขามาทำลายความรักความรู้สึกที่ดีๆของคุณคุณเหมือนมีความรู้สึกอยากเอาคืนบ้างเหมือนกันนะคะไพ่เดทเนี่ยนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าคุณเข้มแข็งขึ้นก็ได้นะคะไพ่เดทก็คือการจบและเกิดใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการจบปัญหานั่นแหละค่ะนะคะการจบปัญหาต่อให้จะเขามีโอกาสจะรีเทิร์นได้ด้วยเหมือนกันเพราะมีไพ่ The View อยู่ตำแหน่งของคนรักนะคะThe Wheel กับไพ่อัศวินเหรียญและ Empress เนี่ยนะคะเขาอาจจะผิดหวังกับคนที่เขาเลือกไปนะคะที่เขาเปลี่ยนไปเลือกคนนั้นแล้วเขาก็ไปเจอปัญหาเหมือนที่คุณเจอที่เขาทำกับคุณเขาก็ไปเจอคนที่ทำกับเขาเหมือนกันนะคะเขาก็จะโดนเขาหักอกคนนั้นหักอกเขาแล้วเขาจะเซซังกลับมาหาคุณนะคะจากหน้าไพ่แต่อาจารย์มองเป็น2ประเด็นบางครั้งคุณก็อยากจะแก้แค้นบางครั้งคุณก็อยากจะเอาโหสิกรรมก็ได้นะคะเพราะเดวิลกับเดทเป็นไพ่ขยายกันอยู่นะคะก็คือเป็นการจบเรื่องร้ายๆทั้งปวงนะคะบางครั้งก็เอาโหสิกรรมไปซะนะคะก็อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในบางท่านนะคะแต่บางท่านก็ไม่แล้วจริงๆอ่ะนะคะเดทก็คือจบแล้วจบเลยนะคะเพราะมีไพ่อัศวินดาบมันก็แปลว่าการทะยานไปข้างหน้านะคะเห็นไพ่ใบนี้เป็นม้ายูนิคอร์นนะคะเป็นการที่จะมีพลังงานที่ดีอ่ะมีรูปริบบิ้นผูกอยู่มีพลังงานของสีฟ้าริบบิ้นสีฟ้าอาจารย์มองมันเป็นพลังงานที่จะเกิดใหม่เกิดสิ่งดีๆเข้ามามีคนยื่นโอกาสดีๆให้คุณเห็นไหมคะเป็นไพ่6เหรียญยื่นความรักให้คุณยื่นความยุติธรรม
ยื่นความจริงใจนะคะ justice ให้คุณนะอาจารย์มองประมาณนั้นนะถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าคุณก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งดีๆแต่ก็นั่นแหละค่ะบางท่านอาจารย์มองก็ตัดสินใจยากทั้งที่มีคนใหม่เข้ามายื่นโอกาสให้อย่างเงี้ยแต่บางท่านก็ตัดใจจากคนเก่าไม่ได้ก็กลายเป็นไพ่เด็กก็คือการอโหสิกรรมแล้วเริ่มต้นใหม่ก็มีนะการที่จะกลับมารีเทิร์นการให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะจริงเอ็มเพชความใจที่เป็นแม่พระคุณก็มีนะคะไพ่เป็นนี้เห็นไหมใจบุญเห็นผู้หญิงอุ้มลูกไหมคะก็คือใจบุญใจที่ทำเพื่อคนอื่นนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็หรือบางคนก็อาจจะมีเหมือนมีลูกด้วยกันก็ได้นะอาจจะที่อยากจะรักษาสถาบันครอบครัวไม่อยากให้เด็กมีปัญหาก็ได้ก็อาจจะให้อภัยแล้วกลับมารีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันมองได้สองแง่สองมุมบางท่านก็ตัดสินใจโกรธแค้นนะคะก็จบไปจริงๆแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่แต่อาจารย์มองบางคนก็จบไม่ได้เพราะอาจจะมีลูกด้วยกันมีพันธะบางอย่างที่จะต้องทำร่วมกันอยู่นะคะมันก็อาจจะยังเป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันสำหรับราศีกรกฎนะคะค่ะก็อยู่ที่ใช้ไพ่เป็นไกด์ไลน์นะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือคุณจบเพื่อเดินหน้านะคะอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจอาจารย์เป็นแค่นักพยากรณ์ที่เปิดตามหน้าไพ่แค่นั้นนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ